เราไปตรวจโรงพยาบาลแถวชลบุรีเราไม่เอ่ยโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลดังๆ3โรงพยาบาล3ที่ทํา MRI ทําทุกวิถีทางหมดไปประมาณเกือบ 200,000 เพราะเป็นเอกชนหมดเลยเราเลือกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดทุกโรงพยาบาลบอกว่าพี่เขาเป็นกระดูกทับเส้นให้ไปรักษาโดยการยืดกระดูกโดยเลเซอร์15ครั้งอาทิตย์ละครั้งบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นจากใช่ค่ะพี่เขาไปลอดอุโมงค์ MRIแล้วเราเชื่อหมอไงคะเราไม่ได้เก่งถูกไหมระหว่างนั้นอ่ะเขานั่งไม่ได้ค่ะเขานอนเราไปเนี่ยเขานอนไปข้างหลังไปกินข้าวเขาก็ต้องยืนแล้วก็ยืนกินเพราะเขานั่งแล้วเขาจะเจ็บเพราะเป็นกระดูกทับเส้นในความคิดของเราเราเชื่อหมอจนพี่บอกว่าถ้ามันกระดูกทับเส้นจริงแล้วมันได้ผลจะต้องเริ่มนั่งได้ถูกไหมคะก็เลยบอกพี่เขาไปรักษาที่ศรีราชกันเถอะเพราะอาจารย์ด้านกระดูกเขาเก่งมีเราไม่เอ่ยชื่ออาจารย์นะคะเพราะว่าไม่พลาดพิงแต่เรารู้ว่าศรีราชมีอาจารย์เก่งพี่ก็เริ่มหาคิวได้คลินิกพิเศษแล้วพี่ก็ผลทั้งหมดแต่พี่ยุบเขารอจนถึง4เดือนยังไม่ทันทำอะไรเขาเห็นผลที่ที่เอามาจากโรงพยาบาลเขาบอกไปตรวจที่ไหนมาครับกระดูกทับเส้นอ่ะจริงๆพี่ก็อธิบายเขาบอกไม่ใช่ตอนนั้นเรารู้แล้วว่าแกเป็นมะเร็งแต่พี่ไม่ได้บอกเพราะสภาพจิตใจของพี่บอกเดี๋ยวไปตรวจเสร็จแล้วพี่ต้องเป็นคนตัดสินใจวันนั้นเลยพี่ก็ไปหาคิวพอออกจากหมอตรงนั้นคือหลังจากไปคลินิกเสร็จหมอนัดวันต่อไปใช่ไหมคะก็เพื่อจะมาส่องกล้องไปแผนกรังสีไปโน่นนี่จนเขาสรุปว่าต้องส่องกล้องและตัดเนื้อเยื่อว่ามันเป็นมะเร็งชนิดไหนซึ่งส่องกล้องกับตัดเนื้อเยื่อเนี่ยคิวว่าตอนนั้นที่ไปหาเดือนกรกฎาคิวประมาณเดือนมกราอีกปีนึงที่ตายแน่พี่ก็เลยตัดสินใจไปปิยะการุณมหาลัยโรงพยาบาลปิยะการุณที่ติดกันแทงแต่เราต้องทำวันนั้นไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ส่องกล้องตัดเนื้อเยื่อทั้งหมดไปเกือบ 200,000ไปปิยะการุณก็สรุปเป็นมะเร็งระยะที่4ต้องส่องกล้องต้องตัดลำไส้ทีนี้เขาก็เรียกคุยให้จ่ายขั้นต้นนะคะประมาณ2ล้านขั้นต้นนะแค่ตัดลำไส้ยังไม่รวมคีโมเราก็เริ่มเครียดเราก็ไปไหนดีไปรามาไปจุฬายังไงเราต้องเข้ากรุงเทพจากชลบุรีเนี่ยศรีราชเราไกลมากเราขับรถกว่าจะถึงรามาก็แออัดว่าจุฬาลงทางด่วนคิดง่ายๆว่าเราเดินทางจนเหนื่อยใช่ไหมคะเพราะเราต้องมาจากชลบุรีก็เอาจุฬาแล้วก็มายื่นคิวแล้วก็บังเอิญวันที่ได้ตรวจเนี่ยโชคดีที่พบอาจารย์หมอไม่เอ่ยชื่อนะคะสัญญกรรมลำไส้พอดีเพราะว่าเราบอกอาการเขาตรงแผนกคัดกรองคนไข้เขาก็จะส่งเราไปถูกไหมคะบังเอิญอาจารย์ลงพอดีแล้วพอเขาเห็นผลทั้งหมดเขาสั่งแอดมิดเลยค่ะก็คือเริ่มจากอาทิตย์มา2อาทิตย์1ครั้งมาให้คีโมนอนทั้งวันก็คือมาตั้งแต่เช้าให้ประมาณ4ชั่วโมงแล้วกลับบ้านไปพัก2อาทิตย์แล้วมาที่เขาแพ้ค่ะแพ้จนอ้วกกินไม่ได้เขาน็อกค่ะเก็บคนที่ให้คีโมคนปกติเก็บเลือด 200,000 กว่าคนให้คีโมต้องเก็บเลือด 100,000 กว่าถูกไหมฮะเขาช็อกครั้งแรกเก็บเลือดเขาเหลือประมาณ 30,000 นั่นคือซีดอะน้องให้ยาไปกินเนี่ยเขาน็อกแรงมากวันนั้นที่อยู่บ้านคนละหลังเขาโทรมาเขาไม่ไหวแล้วเก็บเลือดเขาอยู่เหลือ10,000เดียวค่ะ
พี่เอาไปโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาคุณหมอบอกว่าถ้ามาช้านิดเดียวคือพี่เขาช็อกตายน้องเก็บเลือดคนปกติต้อง200,000กว่าคนให้ฮีโมต้อง150,000ขึ้นแต่วันนั้นเก็บเลือดเขาเหลือ10,000คุณหมอเลยเปลี่ยนมาให้เป็นวิธีปัจจุบันคือมานอน2 คืน 3 วันวิธีฮีโมวิธีนี้ซอฟสุดพี่เขาแพ้น้อยสุดกินข้าวได้หลังจากทำครบ16ครั้งจากค่ามะเร็งที่เราเริ่มเจอตอนนั้น50กว่าก็ลดเหลือ2ร่างกายเขาตอบรับดีมากเพราะคุณหมอบอกนะอันนี้ไม่ใช่พี่บอกคนเราจะมีค่ามะเร็งสแตนดาร์ดอยู่ที่ไม่เกิน5น้องไปเช็คอาจจะมีค่ามะเร็ง5ไม่เป็นไรปกติอาจจะไปเช็คละเอียดว่าอยู่ตรงไหนอาจจะรักษาไม่สักแต่พี่ยุบตอนที่เขาเป็นน่ะค่ามะเร็งเขา50กว่าเขาลดเหลือ1จุดกว่าแสดงว่าผลการเคมีดีมากร่างกายตอบรับมันฆ่าเซลล์หมดเราหยุดไปมีนาเมษาพฤษภาพอมิถุนามาตรวจมะเร็งกลับมาอีกรอบก็ต้องมาเริ่มเคมีใหม่พอให้เคมีชุดแรกอะค่ะมันหายไปแล้วอยู่ๆมันกลับขึ้นมาเขาก็ตัดว่าอ้าวคุณควรจะตายไปแล้วคุณตื่นมาทำไมน้องนี่อันนี้ภาษาเรานะมันก็ตื่นมาอีกรอบมันหมอเขาอธิบายว่ามันรู้จักยาเคมีนี้ละฉันไม่กลัวเธอฉันโตขึ้นเรื่อยๆมะเร็งเป็นอย่างนั้นค่ะคุณหมอบอกว่าปกติเป็นอย่างนี้เขาก็เลยเอาไปตรวจว่าไอ้ที่มันโตคือมะเร็งอะไรเพราะว่าเขาจะให้ยาเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะให้มามันก็ฆ่ามันไม่ได้นึกออกไหมคะอันนี้พูดภาษาบ้านเราภาษาเรานะก็เลยต้องตัดไปตรวจเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นให้ยาตัวใหม่เป็นยามุ่งเป้าให้จ่ายประมาณ40,000ต่อครั้งแต่เราเบิกได้แต่เนื่องจากเขาเป็นระยะ4คุณหมอบอกว่าก็คุณป้ากับญาติต้องทำใจว่ามันอยู่กับเราเราอย่าไปสนใจมันถ้าเราไปสนใจมันเยอะไปทักมันก็จะมาหาเราเขาบอกมันยังอยู่กับเราอะค่ะก็ต้องดูแลตัวเองอย่าเครียดคุณป้ารู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันยังอยู่กับเราแล้วโชคร้ายนิดนึงที่มันกลับมาเขาใช้คำนี้แต่ไม่เป็นไรมันกลับมาเราเคยฆ่ามันไปรอบแล้วเราก็ฆ่ามันใหม่คือบังเอิญโชคดีที่พี่เขาเป็นข้าราชการบำนาญจ่ายตรงเบิกได้แทบทั้งหมดมีส่วนต่างนิดหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่อ่ะถ้าเบิกไม่ได้ประมาณ 3-4 หมื่นต่อครั้งถ้าเบิกไม่ได้เราก็แย่นะคะรวมผ่าตัดรวมคีโมน้องอย่าลืมเนี่ยจะค่าใช้จ่ายในการมาอีกถูกไหมคะเป็นล้านแล้วค่ะเป็นล้านนี่โรงพยาบาลรัฐบาลนะท้อไหมไม่ท้อแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ท้อไหมท้อไม่ได้หรอกจริงๆไม่ได้สร้างภาพนะไม่ท้อบอกวันที่พี่เขารู้ว่าเป็นมะเร็งอ่ะเขาให้พี่จัดการที่ดินอยู่ตรงนี้เงินฝากแต่พี่บอกพี่ยุบไม่เป็นไรง่ายๆหรอกก็พยายามสู้ไปถ้าที่สู้ได้แค่นั้น